เมื่อวันพุธที่15มิถุนายนพุทธศักราช2565นายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคปจ.เสริมแกร่งผู้ประกอบการ SME ค้าส่งค้าปลีกจังหวัดอ่างทองมุ่งเน้นช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME พร้อมด้วยนายศักดาบดานศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอ่างทองหัวหน้าส่วนราชการและกลุ่มผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งจำนวนกว่า50คนณห้องประชุม1ชั้น4สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทองอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองนางอนุชาสุวรรณภาพคลังจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอ่างทองได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจรายย่อยในจังหวัดอ่างทองกลุ่มค้าส่งค้าปลีกประจำจังหวัดอ่างทองให้สามารถเข้าร่วมโครงการของภาครัฐจึงได้จะทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงินการบัญชีและภาษีอากรการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสามารถในการประกอบธุรกิจโดยมีทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดอ่างทองผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมสรรพากรสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสสว.และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าความรู้ที่ได้รับจากโครงการนี้จะสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาความรู้ความสามารถในการประกอบธุรกิจและเข้าถึงแหล่งเงินทุนและจะเกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่งหากสามารถปรับตัวพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ในยุคปัจจุบันได้โดยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ในระยะยาวต่อไปสำนักงานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน